การที่ธรรมชาติสร้างเรามามี2หูคือ1หูซ้ายและหูขวาให้รับฟังคนถึง2ฝ่ายฝ่ายนี้พูดมาอย่าเชื่อฝ่ายเดียวให้เชื่อทั้ง2ฝ่ายและต้องรับฟังอีกฝ่ายนึงด้วยเช่นเดียวกันผมอธิบายหุ้นส่วนนะเท่าที่ผมฟังมาเนี่ยพวกนี้พูดเนี่ยฟังพยายามฟังนะเขาก็พยายามจะดึงดร.เทิดศักดิ์ผมไม่พูดอะผมฟังอย่างเดียวฟังพูดไปเรื่อยซึ่งก็มีคนไปร้องปอทปัจจุบันเขามีกองบัญชาการสงครามไซเบอร์ขึ้นมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับบอกว่าสิ่งที่กำลังจะทำตอนนี้และทำให้ได้นะครับคือพิสูจน์ผู้กระทำความผิดในโซเชียลมีเดียเป็นนโยบายหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติปัจจุบันมีกองบัญชาการสงครามกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์ขึ้นมาทำหน้าที่ตรงนี้โดยเฉพาะผมอธิบายหุ้นส่วนให้ทราบนะการกระทำความผิดสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็เป็นเรื่องของคลับเฮ้าส์นะครับคลับเฮ้าส์บอกกันว่าตอนนี้คลับเฮ้าส์กลายเป็นศูนย์รวบรวมของกลุ่มขบวนการล้มเจ้าอ่ะนะพรึบเต็มไปหมดเลยนะครับไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะมีกลุ่มขบวนการนะกลุ่มบุคคลเป็นกลุ่ม3นิ้วพวกที่โดนมาตรา112นะครับพวกที่ลี้ภัยจากคดีก่อการร้ายนะครับไปทำคลิปวิดีโอนะครับไปใช้พูดใช้กลับเฮ้าส์ในการพูดดูหมิ่นเหยียดหยามอาฆาตมาตร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งก็มีคนออกมาแสดงความคิดเห็นในเชิงการต่อต้านไม่น้อยเลยทีเดียวอาจารย์ครับผมขอถามคนเราทำไมมี2หู2ตา1ปาก1ใจครับนี่ท่านมหาพลอยหรือท่านอาจารย์พลอยท่านได้ถามผมนะเรื่องทำไมคนเราถึงมี2หู2ตา1ปากและ1ใจครับผมจะขอตอบในข้อนี้จริงแท้แค่ไหนให้ท่านเก็บพิจารณาการที่ธรรมชาติสร้างเรามามี2หูคือ1หูซ้ายและหูขวาให้รับฟังคนถึง2ฝ่ายฝ่ายนี้พูดมาอย่าเชื่อฝ่ายเดียวให้เชื่อทั้ง2ฝ่ายและต้องรับฟังอีกฝ่ายนึงด้วยเช่นเดียวกันถึงสร้างให้มี2หูคือรับฟังคนทั้ง2ฝ่าย2มีตา2ตาเพราะ1ให้ดูในสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีของเขาของเราเช่นเดียวกัน3ทำไมต้องมีปากอยู่ตรงกลางให้ปากนั้นเป็นผู้ตัดสินคือปากอยู่ตรงกลางคือให้พูดตรงไปตรงมาให้พูดในสิ่งที่เป็นความจริงในสิ่งที่เป็นไปได้ไม่เพ้อเจ้อไม่เกินกว่าที่มันเป็นไปได้นะครับแล้วก็ทำไมใจถึงต้องอยู่ฝั่งซ้ายเพราะใจคนเรานั้นธรรมชาติเขารู้ว่าปากกับใจของมนุษย์เรามันคิดไม่ตรงกับที่ปากพูดและที่ปากพูดมันก็ไม่ตรงกับที่ใจคิดเขาถึงได้สร้างให้แยกแยะออกจากกันให้สองสิ่งนี้มันตรงกันเพราะเขารู้ว่ามันคิดอย่างหนึ่งมันพูดอย่างหนึ่งนี่แหละครับคือธรรมชาติสร้างให้มนุษย์เราได้เป็นอย่างนี้ดิฉันอยู่ฝ่ายปกป้องสถาบันแล้วก็ทำคลิปมาทั้งหมดน่าจะ2ปีแล้วตั้งแต่มีม็อบในครั้งแรกนะคะถ้าม็อบออกมาแล้วไม่มีเงื่อนไขในการที่จะไปในรูปสถาบันดิฉันก็คงไม่ออกมานะดิฉันก็คงจะรักเงียบๆอยู่ที่บ้านแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมนะคะในเวลาที่เหมาะสมในเวลาที่ดิฉันมีในลักษณะของการปกป้องสถาบันซึ่งทำมาตลอดส่วนคลิปในห้องของดิฉันจะทำอะไรมันก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลนะคะถ้าดิฉันจะวิจารณ์เกี่ยวกับม็อบนะคะหรือดิฉันจะพูดเกี่ยวกับพระหรือดิฉันจะลงภาพครอบครัวนะหรือจะลงเกี่ยวกับการนะคะชี้แจงเกี่ยวกับเฟกนิวที่สังคมรับรู้มาและเราก็ใช้เวลาในการหาข่าวจริงมาตีแผ่หาข้อมูลเพราะว่านะคะบางคนเขาก็ไม่ได้รู้ข้อมูลแล้วก็นะคะเกิดความเข้าใจผิดเนื่องจากข่าวปลอมมันเยอะดิฉันผิดหรอคะนะถ้าคุณไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับการปกป้องสถาบันหรือไม่ได้ทำอะไรเพื่อชาติคุณก็คงไม่เข้าใจนะคะเพราะว่าก่อนที่ฉันจะทำแต่ละคลิปในลักษณะของการทำคลิปเชิงข้อมูลนะคะดิฉันก็ใช้เวลาในการศึกษาดิฉันไม่ได้ออกมาแค่เห่าหรือหาแสงเพราะดิฉันไม่ได้มาหากินใน TikTok นะคะดิฉันทำมาหากินอยู่ข้างนอก TikTok
ไม่ใช่ยอดไลค์ยอดหัวใจฉันจะเยอะและมีเงินโอนเข้าบัญชีซะที่ไหนนะดิฉันออกมาเนี่ยดิฉันโดนทัวร์ลงดิฉันเปลืองตัวเปลืองสมองแต่สิ่งที่ฉันได้มาก็คือดิฉันสร้างความภูมิใจให้กับตัวเองและครอบครัวในการที่เป็นพลเมืองที่รักสถาบันดิฉันมีความภูมิใจแค่นี้ดิฉันคิดว่าคุ้มแล้วส่วนคำว่าสันดานนะคะดิฉันคิดว่าคุณควรเก็บไว้สอนลูกหลานของตัวเองดีกว่านะคะให้มีสันดานดีไม่ชังชาติดิฉันก็จะได้ไม่ต้องด่าแล้วก็ไม่เหนื่อยนะมันช่วยดิฉันเบาแรงขึ้นตั้งเยอะนะคะขอบพระคุณมากที่เข้ามาเยี่ยมช่องนะและก็พึงรู้ไว้ว่าสิทธิส่วนบุคคลทุกคนมีคุณจะทำอะไรในห้องของคุณคุณยังตั้งค่าส่วนตัวเพราะว่าคุณห่วงสิทธิแต่ในช่องของดิฉันดิฉันก็มีสิทธิเท่าเทียมกับคุณนะถ้ารักชาติได้ไม่เท่าของดิฉันก็ไม่ต้องในเชิงงานวิเคราะห์นะครับในกลับเฮ้ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนนะครับมีคนส่งคลิปไหมผมไปดูในกลับเฮ้าผมก็ไปนั่งฟังนะคนที่พูดก็เป็นอาจารย์หวานนะผู้ต้องหาตามมาตรา12ผู้ต้องหาคดีก่อการร้ายพูดเรื่องดูหมิ่นเหยียดยามอาฆาตมัดไล่สถาบันพระมหากษัตริย์ด่ารัฐบาลอีกคนก็เป็นผู้ต้องหาตามมาตรา112ที่อยู่ในประเทศก็เหมือนกันพูดกันนะผมเรียนหุ้นส่วนพูดไปเรื่อยนะฮะไปอีกห้องนึงก็พูดไปเรื่อยนะบอกพระมหากษัตริย์ประเทศไทยร่ำรวยที่สุดมันเอาข้อมูลมาจากไหนพูดไปเรื่อยเราเอางบคงครังของประเทศไทยมารวมกับงบทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในสมัยนั้นต่างชาติเอามารวมกันแล้วมาเขียนโอเป็นประเทศไทยร่ำรวยที่สุดตอนนั้นทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์เนี่ยถูกยึดอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยไอ้กอไปอยู่ที่สำนักนายกรัฐมนตรีนะฮะแล้วสำนักคณะราษฎรเอาไปลงทุนบอกกษัตริย์ประเทศอื่นประเทศไทยมีเงินลงทุนไปลงทุนโน่นนี่ธนาคารก็เป็นของรัฐบาลมาไปลงทุนไม่รู้เรื่องพูดไปเรื่อยพูดกันไปเรื่อยดูหมิ่นไปว่าอย่างนั้นอย่างนี้พูดไปสารพัดแล้วก็อ้างว่าผมเชื่อว่าใช้ความแบบความเชื่อมีข่าวว่าข่าวลือว่ามั่วผมไปฟังอยู่นานนะหลายวันนั่งฟังไอ้พวกนี้มันพูดไปเรื่อยลือไปเรื่อยเชื่อไปเรื่อยและปรากฏว่าไงมีหลายคนนะถูกแจ้งความดำเดินคดีนะในมาตรา12ไปมอบตัวที่ปอทและบอกว่าเพิ่งรู้ตัวว่าตัวเองโดนมาตรา112ก็ดูแล้วก็สมควรโดนผมอธิบายหุ้นส่วนนะเท่าที่ผมฟังมาเนี่ยพวกนี้พูดเนี่ยฟังพยายามฟังนะเขาก็พยายามอยากจะดึงดร.เทิดศักดิ์ผมไม่พูดอ่ะผมฟังอย่างเดียวฟังพูดไปเรื่อยซึ่งก็มีคนไปร้องปอทปัจจุบันเขามีกองบัญชาการสงครามไซเบอร์ขึ้นมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับบอกว่าสิ่งที่กำลังจะทำตอนนี้แล้วทำไม่ได้นะครับคือพิสูจน์ผู้กระทำความผิดในโซเชียลมีเดียเป็นนโยบายหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติปัจจุบันมีกองบัญชาการสงครามกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์ขึ้นมาทำหน้าที่ตรงนี้โดยเฉพาะผมอธิบายหุ้นส่วนให้ทราบนะการกระทำความผิดที่สามารถจับกลุ่มง่ายที่สุดนะคือการกระทำความผิดในคอมพิวเตอร์เพราะมันมี IP มีที่อยู่ถึงแม้บอกว่ามีเครื่องปกปิด IP Facebook ไม่มีที่อยู่ทับเฮ้าไม่มีที่อยู่ไม่จริงนะครับคุณเล่นเน็ตที่ไหนขึ้นที่ไหนโทรศัพท์มือถือยี่ห้ออะไรค่ายอะไรใช้อยู่ที่ไหนแลนด์มาร์คมันบอกละเอียดยิบคนที่ไม่มีความรู้คิดโอ้ยเล่น Facebook โพสอะไรขึ้นไปไม่โดนจับถึงโดนจับกันเป็นแถวในคลับเฮ้าก็ไม่โดนเซิร์ฟเวอร์อยู่สหรัฐอเมริกาเอา IP มาวางปงจับได้เลยบอกจะเอาพีบปิดบัง IP ไม่มีใครรู้ไม่ใส่รูปมันก็ไม่มีใครรู้แล้วเป็นอวตารก็ได้ไม่จริงถึงโดนจับกันเป็นแถวโดนข้อหามาตรา12นั่นคือประการแรกประการที่2สิ่งที่คนเหล่านี้เอามาพูดเป็นเด็กอ่ะไม่มีความรู้ว่าพูดไปเรื่อยผมฟังแล้วโอ้พวกนี้มันพูดไปเรื่อยเนาะ
แล้วยังบอกว่าโอ๊ยใครที่มาเป็นโลยัลลิสต์ที่รักสถาบันมาพูดต่อใครพูดกับคุณมันพูดไปเรื่อยข้อมูลก็ว่าไปเรื่อยอธิบายไปเรื่อยแล้วหามาเอาข้อมูลมาจากไหนฟังมันก็ไม่มีที่มาของข้อมูลเขาเล่าว่าลือกันว่าเชื่อว่าน่าจะเป็นแบบนั้นมาโดยตลอดรู้ยิ่งกว่าไปมุดอยู่ใต้เตียงอีกไปเอาข่าวลือเหล่านั้นมาจากไหนจากกลุ่มขบวนการล้มเจ้าที่หลบหนีไปอยู่ในประเทศฝรั่งเศสไอ้พวกนี้เคยเข้าวังไหมไม่เคยก่อนหน้านี้สมศักดิ์เยี่ยมเยสกุลก็อ้างว่าโอ้ยมีคนอยู่ในวังนะตอนนี้มีการจับกลุ่มตัวไปที่วังนั้นวังนี้ปรากฏว่าตำรวจไปทำการจับกลุ่มเป็นแก๊ง18มงกุฎอยู่ในห้องแถวไม่เคยเป็นข้าราชการในวงในวังนั้นอุปโลกสันนิษฐานนะครับสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นนะผมถึงเรียนหุ้นส่วนนะใครจะเป็น3นิ้ว2นิ้วอะไรก็แล้วแต่นี่มันยืนบนพื้นฐานของความจริงว่าสิ่งที่พูดเนี่ยมันพูดไม่จริงถ้าพูดจริงก็บอกเรื่องจริงนี่แต่ทั้งหมดมันเรื่องไม่จริงและมันเป็นการกำลังต้มตุ๋นเด็กคนรุ่นใหม่ให้ใช้ชุดความเชื่อเป็นหลักคิดทฤษฎีของฝรั่งเศสเขาเรียกว่า liar หรือการโกหกใช้การโกหกซ้ำๆจนเข้าใจว่าเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นนะครับกลับเฮากำลังพลึบเลยล้มเจ้ากองบัญชาการตำรวจไซเบอร์กำลังทำการจับกุมตำรวจ ICT กำลังทำการจับกุมเขามีเครื่องมือนะนี่เขามีเครื่องมือนะไม่ธรรมดานะที่เขาจับไอ้อะไรนะฮะจับไอ้คนที่ทำเพจต่างๆเนี่ยได้ก็จับแกนนำเอาโทรศัพท์มือถือมาจ้ำมองเห็นหมดเลยแล้วก็เช็ค IP รู้หมดเลยว่าใครเป็นแอดมงแอดมินแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายหมดทุกรายนะครับสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นนะกลับเฮาเป็นกำลังเป็นเครื่องมือของขบวนการล้มเจ้าก่อนหน้านั้นใช้ YouTube ใช้เว็บต่อมาพัฒนาเป็น Facebook ต่อมาเป็นพัฒนาเป็น YouTube ตอนนี้ใช้กลับเฮาเป็นเครื่องมือนะครับผมก็ไปนั่งฟังนะผมไปดูหมดอะนะฮะไอ้พวกOnlyFans ไอ้ Twitter อะไรต่างๆผมดูทุกอันน่ะนั่งดูพวกนี้มันไปเรื่อยเนาะนะฮะแล้วก็มีข้อมูลที่มันไม่จริงอ่ะแล้วใช้ความเชื่อเป็นสำคัญเดาคิดว่าผมคิดว่านั่นฉันคิดว่าหนูคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นคิดว่ายังเป็นอย่างนี้โดยไม่มีพื้นฐานของความจริงเลยโดยใช้หลักของเขาเล่าว่าโดยใช้ความเชื่อหลักคิดเหล่านี้นะฮะเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศฝรั่งเศสนะครับแต่ในประเทศไทยหลักคิดเหล่านี้ถูกปราบปรามและกวาดล้างมาแล้วไม่ต่างจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ I'm sorry.
ได้ยินเสียงหัวใจกันและกันนานเกินไหนที่เหมือนคนไทยลืมรักชาติรอยไตรลงโบกสะบัดอย่างเดียวดายเสียจนชินถึงเวลาเลี้ยวมองทงคู่แผ่นดินฟังเพลงชาติให้ได้ยินเสียงหัวใจกันและกัน